ค่ะหัวหน้าทีมสืบสวนในคดีระเบิดราชประสงค์นะคะก็เตรียมที่จะเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียอีกครั้งในวันพรุ่งนี้หลังจากที่ตลอดทั้งวันยังไม่ได้พบกับตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนที่ถูกตำรวจมาเลเซียควบคุมตัวไว้ส่วนชายเสื้อเหลืองและชายเสื้อฟ้าก็เชื่อว่าหลบหนีออกจากประเทศมาเลเซียแล้วหลังเดินทางกลับจากมาเลเซียพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ายังไม่ได้เข้าพบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซียแต่พูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลมาเลเซียกรณีควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีระเบิดที่แยกราชประสงค์ไว้และการเดินทางไปมาเลเซียครั้งนี้ไม่ได้พบกับตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนแต่จากการพูดคุยกับตำรวจสันติบาลมาเลเซียพบว่าทั้ง3คนเกี่ยวข้องกับการประท้วงหลายเหตุการณ์ในมาเลเซียและมีรายชื่อเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำคนเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและยังระบุไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับนายอาบูดูซาตาอาบูดูรอมานหรือว่าอีซานหรือไม่สำหรับการติดตามชายเสื้อเหลืองและชายเสื้อฟ้าตรวจสอบพบว่ามีการเข้าประเทศถูกต้องแต่ต้องตรวจสอบก่อนว่าเดินทางออกนอกประเทศถูกกฎหมายหรือไม่ส่วนกระแสข่าวว่ามือวางระเบิดหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียเชื่อว่าไม่ได้อยู่ที่มาเลเซียแล้วและในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียเพื่อสอบสวนผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้ระบุว่าเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์นั้นมีสาเหตุเกิดจากการส่งชาวอุยกูร์กลับไปยังประเทศจีนแต่ว่ามีสาเหตุจากการที่ทางการไทยมีการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจังทำให้กระทบต่อธุรกิจการค้ามนุษย์ที่มีมาอย่างยาวนาน